ท้ายอยู่บนรถตู้แล้วก็มีน้องตำรวจคนหนึ่งซึ่งมาให้ไทยเนี่ยช่วยพลิกศพน้องแตงโมเพื่อจะถ่ายรูปนะครับอันแรกเลยก็คือถ่ายหน้าตาหน้านะครับแล้วน้องหมูเนี่ยน้องหมูเป็นพนักงานของมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับก็อยู่ด้านศีรษะของไทยอยู่ตรงทงทางด้านขานะครับน้องหมูเขาก็บอกว่าพี่ครับช่วยบีบปากน้องแตงโมหน่อยเพราะว่าผมจะเอาคัตเหมือนกับสำลีเหมือนกับคัตเติลบัตรนะครับแต่มันอันใหญ่หน่อยเนี่ยแย่เข้าไปที่ปากน้องแตงโมเพื่อจะหาเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มน้องนะครับเพื่อไปตรวจดีเอ็นเอน้องหมูเขาก็อ้าปากน้องแตงโมพออ้าปากเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็ทะลักออกมาทะลักออกมาจากปากน้องนะครับแล้วลิ้นกระตุกออกมาทีนี้ฟันเนี่ยให้เห็นพอเห็นฟันอะหักท่านคิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเขาใส่ฟันปลอมเกิดอุบัติเหตุเมื่อคราวที่แล้วน้องเขาก็ฟันหักเกิดอุบัติเหตุครั้งที่แล้วน้องเขาก็ฟันหักแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าน้องฟันไม่หักผมก็เอ๊ะหรือว่ามันคนละซี่กันแต่ผมเห็นเนี่ยคือฟันหลอโดยที่แบบว่าเห็นเลยอ่ะเห็นเลยนะครับหรือตาผมอาจจะฝ้าฟางไปเลยก็ได้ไม่รู้นะฮะแต่ผมเห็นแน่มั่นใจ 100% ว่าฟันน้องหักนะครับแต่ผมเอารูปเก่าๆที่น้องเกิดอุบัติเหตุมาดูเนี่ยฟันน้องก็หักอยู่ค่ะฟันน้องก็หักอยู่แล้วทีนี้โอเคผมว่าช่วยครับพลิกด้านหน้าพลิกด้านหลังพลิกนู่นพลิกนี่ก็ดูสังเกตดูหลายๆอย่างแต่ทีนี้มาฉุดใจที่ว่าตาจริงๆแล้วปกติคนจมน้ำเนี่ยนะครับครับจะเอาขึ้นมาจะ2วัน3วันก็แล้วตาเนี่ยจะถลนออกมานอกเบ้าเนี่ยเท่ากันทั้ง2ข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาแต่ของน้องเนี่ยอีกข้างนึงถลนออกมาอีกข้างนึงบวมปิดคือตาไม่ถลนแล้วมีแผลบวมมีแผลเหมือนกับว่าโดนของแข็งกระแทกนะครับกระแทกแล้วมันบวมช้ำมากอ่ะคือมันก็เหมือนกับคือมองด้วยสายตาป่านี่รู้เลยว่าไม่ปกติแต่เนี่ยตอนนั้นไทยไม่พูดไทยเห็นแต่เอาเฉพาะแผลที่ชะกันก่อนเพราะว่าอันนั้นเรื่องราวนั้นเป็นของนิติเวชลงไปยังตำรวจเขาจะพิสูจน์ทราบนะครับไทยก็ไม่ไปล่วงเกินเขาหรือว่าอะไรเขาแต่เมื่อวานที่พูดก็เพราะว่าเห็นเงียบไปไม่มีใครพูดถึงแผลจุดตรงนี้นะครับฝากบอกทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่พิสูจน์หลักฐานตัวน้องแตงโมเนี่ยนะครับครับผมทราบเลยเขาอึดอัดใจผมทราบนะการปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยมันมีคดีแบบนี้ผมคิดว่าหลายๆคนนี่หนักใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับก็ขอให้มันไปตามกระบวนการที่มันเป็นความจริงแท้จริงสัก 50% ก็ยังดีผมก็หวังแค่นั้นแต่ผมก็คิดเสมอว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอรับรองใครทำอะไรไว้มันต้องได้อย่างนั้น